พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ BMW ในการเตรียมแผนวางจำหน่าย HP4S รถซุปเปอร์สปอร์ตเครื่องยนต์ 1,000cc รุ่น Limited Edition ผลิตเพียงแค่750คันเท่านั้นรุ่นนี้วางราคาในอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 78,000 เหรียญ US คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 2,600,000 บาทและวางราคาในอังกฤษอยู่ที่ประมาณ 68,000 ปอนด์หรือประมาณ 2,990,000 บาทและถ้าเป็นราคาในยุโรปนะครับอยู่ที่ 80,000 ยูโรคิดเป็นเงินไทย 3,150,000 บาทและถ้ามีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยราคาจะเพิ่มขึ้น2เท่าตัวเป็นประมาณ6ล้านบาทครับจุดเด่นของ BMW HP4S ก็คือการใช้โครงสร้างตัวถังวงล้อและฟาริงทั้งคันทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบารถทั้งคันหนักเพียงแค่146กิโลกรัมนะครับถ้ารวมน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยก็171กิโลกรัมวงล้ออย่างเดียววงละประมาณ770กรัมไม่ถึง1กิโลครับใช้นิ้วเพียงนิ้วเดียวนะครับเกี่ยววงล้อขึ้นมาได้อย่างสบายๆส่วนตัวถังน้ำหนักเพียงแค่ 7.8 กิโลกรัมเบากว่าอลูมิเนียมอลลอยประมาณ4กิโลกรัมด้วยกันพื้นฐานเครื่องยนต์4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล์ว4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรรวมอยู่ที่999 cc แรงม้าสูงสุดทำได้215แรงม้าที่ 13,900 รอบต่อนาทีมากกว่า S1000R อยู่ประมาณ16แรงม้าด้วยกันแรงบิดสูงสุดทำได้120นิวตันเมตรที่ 10,000 รอบต่อนาทีชุดเกียร์พิเศษจาก World Superbike นะครับเกียร์1เกียร์2ลาดยาวเป็นพิเศษชุดเบรกของ Brembo ช่วยกับหน้าหลังของ Erlins สวิงอาร์มปรับระดับได้ท่อไทเทเนียมน็อตไทเทเนียมทั้งคันหน้าจอแสดงผล 2D จาก World Superbike หรือ MotoGP และนี่ก็คือ BMW HP4S ปิดฉาก S1000R รุ่นสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่โฉมใหม่ S1000R ปี2017ครับ